วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพิซซ่าแซนด์วิชกุนเชียงมาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจนสุกนุ่มตักขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะใส่ซอสพริกลงในภาชนะตามด้วยซอสมะเขือเทศและออริกาโน่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับเป็นซอสพิซซ่าทาเนยสดลงบนขนมปังตามด้วยน้ำสลัดครีมเตรียมไว้ขนมปังอีกแผ่นทาซอสพิซซ่าแล้ววางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสประกอบด้วยขนมปังที่ทาเนยสดและน้ำสลัดครีมวางลงในเครื่องทำแซนด์วิชอบจนสุกเหลืองกรอบแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด